เรามีข้าวปลาถ้าเราไปอยู่บนที่ก็คือเจอเหตุการณ์นี้มันจะเป็นยังไงนะทีนี้เราต้องบอกว่าฮิวูดเนี่ยเป็นบุคคลที่ไปเรียนต่อที่เมืองจีนครับอันนี้ว่าเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยพี่เอกฮิวูดเนี่ยทางบ้านพี่เนี่ยทางคุณป้าพี่เขาก็อยากจะให้ไปเรียนเมืองจีนแต่ที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยประมาณป้าพี่อายุ50พี่ซึ่งอายุ10 กว่า11 12เองมั้งแต่ไม่ผิดเฮฮูดนี่จะ15ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ดิพี่เฮฮูดเนี่ยอยู่ประมาณ16 17ละจำไม่ผิดแต่เวลาเรื่องของเวลาอาจจะนานนิดจำมันก็ได้ครับทีนี้เราก็คนจีนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจะต้องไปไหว้บรรพบุรุษทุกป่าวีเชงเม้งเชงเม้งใช่แต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้เชงเม้งที่เมืองไทยครับเราต้องไปเชงเม้งที่เมืองจีนไปต้นตระกูลของเราอ่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าต้องการป้าที่อยากต้องการให้ดีเรียนต่อที่เมืองจีนเรียนภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มาด้วยความเนี่ยลูกคนจีนอะไรอย่างเงี้ยโอเคตกลงเราก็ทั้งรายชีวิตนะเดินทางไปต่างประเทศไปเมืองจีนครับนะคราวนี้ไปที่ในทริปนั้นเนี่ยเราเอาเหมาลำไปเลยคนในแค่ใกล้เคียงกันตระกูลใกล้เคียงกันแล้วก็ไปด้วยกันก็เหมาลำไปเลย300 กว่าคนครับแล้วก็ไปแยกกันจากรัฐบาลที่บ้านตระกูลตัวเองตั้งอยู่คราวนี้พี่ของตระกูลที่ไรที่ถูกเนี่ยจะเป็นตระกูลเดียวกันครับนะครับมันก็เลยได้ไปด้วยกันแล้วพอเราไปถึงเมืองจีนโอ้โหสภาพที่เราไปเจอเนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าเทียบยุคสมัยเนี่ยเหมือนสมัยมินดอนเมืองเมื่อประมาณ40-50 ปีก่อนหรือแย่กว่านั้นอ่ะคือเอาง่ายๆเมืองจีนสมัยนั้นคือแย่ของเมืองไทยนะโอ้แย่มากการเดินทางนี่แบบโอ้ทรหดมากแค่คืนแรกเขานอนนี่เมืองจีนนี่ก็แทบนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าโรงแรมที่เขาต้องว่าเป็นโรงแรมมันก็มันเหมือนไอ้เนี่ยถ้าพูดเนี่ยมันเหมือนโรงแรมจิ้งหรีดบ้านเราครับโอ้สภาพมันไม่ไหวนอนไปนี่โอ้คันโตยุบยับไปหมดเลยแล้วคราวนี้พอเราถึงเมืองจีนแล้วเราพักผ่อนแล้วก็คราวนี้เราก็เริ่มที่จะแยกย้ายไปตามแต่ละตระกูลตัวเองครับนะครับพี่ก็ตระกูลพี่ก็แยกไปนะครับของพี่ไปทางสุเทาซึ่งเราใช้เวลาเดินทางเนี่ยถ้าไปสุเทาตอนนั้นเนี่ยเราใช้เดินทางประมาณวันกว่าๆนะครับนั่งรถอย่างเดียวนะพอนั่งรถเสร็จปุ๊บก็ต้องไปต่อคือสมัยนั้นมีรถเกวียนงัวเท่านั้นเลยเข้าหมู่บ้านรถบัสเนี่ยนานๆทีถึงหรือไม่ต้องเหมาเข้าไปแล้วนึกสภาพสมัยก่อนเราอีกฝุ่นนี่แบบโอ้โหแบบมันบ้านเราสมัยก่อนยังดูดีกว่าถือว่าเป็นทางภาคอีสานที่ยังดูดีกว่าที่ดูนะแล้วเราพอเราไปเนี่ยสภาพของข้างทางนี้เป็นอะไรที่แบบคือบ้านคนนี่อยู่ห่างโอ้โหแบบแทบไม่มีอะไรที่น่าดูอันนี้เราก็ด้วยความที่ว่าหมู่บ้านที่เนี่ยค่อนข้างได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากทางเมืองไทยเยอะทำให้หมู่บ้านเนี้ยพัฒนาแล้วก็มีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วก็คนที่บอกว่าจะไปอยู่เมืองจีนก็จะกลับมาไหว้บรรพบุรุษที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่ปูนี้ครับคราวนี้พอเรานั่งรถมาได้วันกว่าก็มาถึงแล้วที่หมู่บ้านซึ่งทางหมู่บ้านเขาก็เตรียมต้อนรับเราอย่างดีนะพอเราเข้าไปดีเรานึกถึงภาพสมัยที่ว่าบ้านถ้าสมัยบ้านเรามันเป็นบ้านไม้นะแล้วก็ยกสูงถูกป่ะครับแต่บ้านของคนจีนเนี่ยเขากุด้วยแบบดินบ้านดินใช่เป็นไม้บ้างเป็นดินบ้างแล้วค่อยคือด้วยความที่ว่า เอาดินมาโปะอ่ะมันเหมือนดูเราเคยดูในหนังจีนนั่นแหละผมไม่เคยเห็นนะพี่ศักดิ์ในเมืองจีนว่าเขามีบ้านดินแต่ถ้าเกิดลักษณะของบ้านไม้อย่างเงี้ยเคยเห็นผ่านมาบ้างพี่เป็นบ้านดินครับเป็นบ้านดินเขาก่อตูงขึ้นมานะครับแล้วโปะด้วยดินเพราะว่าปูนในสมัยนั้นของเขามันแพงและการดำเนินขนส่งเนี่ยมันยากเขาก็เลยต้องปูนบรรดาชาวบ้านครับก่อดินแดงอิฐตัวเองแล้วก็มาเอาดินมาโปะเพื่อที่จะกันแดดกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันช่วยได้เยอะสมัยนั้นแล้วก็โอ้โหห้องน้ำท่านี้เราไม่ต้องพูดคุยหลังจากที่เราไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะขบวนต้อนรับมาแล้วก็เราก็รู้สึกแปลกใหม่นะว่าเราไม่เคยเจอแล้วพอเราไปเอาไปเขาก็จะมีสายบรรพชนนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านของที่จะเรียกว่าคือญาติพี่น้องเราก็จะอยู่ในระแวกในหมู่บ้านเดียวกันหมดเลยครับครับพอเราเข้าไปเสร็จแล้วก็เข้าไปไหว้สายบรรพชนก่อนนะครับว่าเรามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนหลังจากที่เราเข้าไปก็เป็นบ้านพี่ของเฮียกูก็แยกตัวออกมาครับแล้วก็เดินดูรอบๆบ้านหมู่บ้านก็คือบอกคิดถึงเลยว่าเมืองไทยสบายกว่าเยอะคืออยากกลับเมืองไทยเลยในความรู้สึกตอนนั้นเลยดูมันกระจายมากเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายเลยใช่ไหมพี่ศักดิ์ไม่มีความสะดวกสบายเลยไม่มีเลยนะมีทีวีเครื่องหนึ่งก็เหมือนกับสมัยก่อนเลยอ่ะบ้านไหนมีทีวีบ้านนั้นก็จะมีคนมาลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเดินดูนู่นนี่นั่นตามจนสุดท้ายเนี่ยเขาแยกย้ายไปหาที่นอนนะครับก็เขาก็จะจัดที่ไว้ให้นอนไอ้ที่ตรงที่นอนเนี่ยมันจะติดแบบด้านหลังซึ่งเดินออกไปแล้วทะลุลำธารไปถึงลำธารแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงด้านข้างห้องที่พี่นอนคือห้องนอนที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวแอลเป็นไม้ก่อปูขึ้นมาแล้วก็วางไม้พาดลงไปแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับก็คือเรามองดูเขาโอ้โหเราต้องอยู่ที่นี่ถึง3 วันนะพี่โอ้โหเราก็เลยแบบโอ้อยู่ไงวะเนี่ยนะครับจนถึงเวลาเย็นก็คือเขาจัดงานเลี้ยงพอจัดงานเลี้ยงเนี่ยพวกพี่กับพี่วิทย์ก็ไปนั่งกินกันพี่หูไปนั่งกินกันอยู่โต๊ะถึงบรรยากาศก็คือว่าที่มืดนะไฟมีไฟในหมู่บ้านก็คือดูสวยงามนิดนึงมันก็ทำให้ว่าจิตใจเราดีขึ้นหน่อยคุณแกก็คุยกันแต่เราก็ประดับปีเราไม่ได้เราก็ไม่รู้เรื่องสินะก็คุยไม่รู้เราก็มองไม่รู้จะถามอะไรก็เลยปีบอกพี่หูไปดูบุหรี่ข้างหลังเนี่ยไม่ไหวคุยกันอะไรกันเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเราไปนั่งดูแล้วมองที่ต้นไม้ต้นไม้นี้ก็สูงใหญ่ดีนะ8 ปีแล้วก็พอเราหรือว่าจบหลีกจบอะไรเสร็จตั้งเนาะทุกคนก็คืนนั้นทุกคนเลยแยกย้ายที่จะเข้าพอเราเข้านอนเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศก็คือเครื่องปั่นไฟก็ดับไปเราก็จะมีแต่ตะเกียงไฟที่เอาไว้ในห้องนอนเลยเป็นตะเกียงเจ้าพายุอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ก็จะนอนอยู่ตรงริมผนังที่มีหน้าต่างที่หน้าต่างเนี่ยก็จะติดกับบ้านข้างๆอีกบ้านหนึ่งตรงข้ามแล้วก็เลี้ยงไปก็จะเป็นต้นไม้อ่ะของพี่หูดก็จะนอนอยู่ติดกับพี่แล้วก็มีหน้าต่างครับนะครับพอเรานอนช่วงหลังนอนนะด้วยความที่ว่าเราต้องบอกว่ามันผิดที่อ่ะนอนผิดที่เพราะว่าโอ้มันผิดที่มากแล้วบรรยากาศอ่ะอยู่มันก็เย็นอ่ะทั้งที่ตอนเย็นเนี่ยคือมันไม่มีลมอ่ะแต่เรารู้สึกว่าทำไมเราต้องนอนพลิกไปพลิกมานะคือมันนอนไม่หลับมันแปลกที่ด้วยแหละแล้วบรรยากาศมันผิดจนเรารู้สึกผิดปกติอ่ะครับจนเรานอนไปหลับนอนหลับไปสักพักอยู่ๆอ่ะมันมีคนกระชากขาเราอ่ะกระชากตุ๊บหัวเราตกลงไปอ่ะคือไอ้ที่นอนเราอ่ะเป็นหมอนไม้เราวีครับเราหนุนหมอนไม้นอนนะแล้วเหมือนว่ามีคนมาจับขาหรือว่าดึงไปทับลงปุ๊บหัวเราฟาดกับพื้นตกอะไรวะแล้วก็นึกว่าไอ้เฮียหูมันชอบแกล้งครับนะพี่ไอ้เฮียหูชอบแกล้งแล้วก็มองขึ้นมาไอ้เฮียหูมันก็หลับอยู่หรือเปล่าใครดึงขาหรือวะ ผมว่าเราเบอร์ดิ้นตรงที่ว่าเราตกสอนเองเราก็คิดเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความว่ามันตื่นแล้วนี่ใช่ไหมก็เลยแบบหิวน้ำก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่โต๊ะเพื่อจะกินน้ำจนเรากินน้ำเสร็จใช่ไหมเราหันหน้ากลับมาเนี่ยเราก็จะเจอหน้าต่างตรงข้างตัวเราถูกปะครับพอเราหันไปตรงข้างหน้าต่างเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็ค่อยเดินไปที่ต้นไม้เนี่ยนะครับตรงต้นไม้ก็จะมีเก้าอี้แล้วก็เอาไว้นั่งรับหลบแดดนั่งเย็นชิวๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องติ๊กข้างๆคืออย่างเงี้ยยังมีคนเดินไปอีกเหรอแต่ถามว่าตรงหมู่บ้านก็ยังมีไฟอยู่มันมีไฟยังมีอยู่ครับนะครับไฟยังพอเห็นลางๆแล้วก็คืนนั้นคืนดังเป็นดวงมันสว่างทำให้เรามองเห็นพี่ก็มองแปลกดีไหมพี่ก็หลังจากที่วัดแล้วพี่ก็ไปที่เตียงของพี่พี่ก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยนะครับคือไปที่เตียงเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนเนี้ยเขาหันมาทางพี่ครับแต่ด้วยระยะที่มันต้องข้ามไกลนะครับเราก็ไม่ชัดเจนหรอกนะว่าเขาหันมาแต่เรารู้ว่าเขาหันมามองเราแต่ปุ๊บเขาก็เดินขึ้นไปบนเก้าอี้เขาเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาเอาผ้าขาวๆมาจากไหนโยนขึ้นไปบนกิ่งไม้ครับพอโยนเสร็จปุ๊บเขาปูเป็นปมพอปูเป็นปมเสร็จปุ๊บเขาเอาคอไปพาดผ้าอยู่บนผ้าครับแล้วก็เตะต้นไม้ไปเตะเก้าอี้เขาล้มคนดิ้นชักกระเดาที่เราเห็นคาตาอยู่ตรงนั้นมีความตกใจคือพี่กาตันเฮ้ยพอเหมือนว่ามันช่วงเวลาช่วงแบ๊ดเดียวจริงๆนะวีแต่ปุ๊บเนี่ยพอเขาเตะแต่ปุ๊บตัวเขาจะหมุนเลยบ้างบอกว่าดิ้นไงดิ้นแล้วมันเหมือนมันแกว่งแล้วจนมันหมุนถูกไหมพอมันหมุนมาอีกรอบหนึ่งมาทางเราครับมันเหมือนภาพเราทำให้เราเห็นเขาได้แค่ไหนเขาหมดตีลักถนนออกมาอาทะลักน่ะคือความรู้สึกนั้นที่เราเห็นวันนี้ก็ตกใจร้องจะร้องตะโกนมันเสียงมันไม่ออกมันไม่ยอมออกเพราะนั้นพี่เอามือปิดพอพี่เอามือปิดผ่านหน้าต่างเว้ยอยู่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาโผล่อยู่ตรงข้างบ้านเฮ้ยพอโผล่พี่เอาปุ๊บปิดหน้าต่างในข้างปิดเลยปุ๊บก็มองเอาผ้าอุดงเลยตัวคอคุมโพงสุดปุ๊บเฮ้ยเราเหมือนคือความตกใจคนกลัวแล้วพี่ศักดิ์มั่นใจเลยเหรอมันเป็นคนเดียวกันจากไอ้ต้นไม้ตรงนั้นมันอยู่หลังห้องแล้วทีเนี้ยกับผ้ามันยังอยู่คอเลยโอ้ยขนลุกแล้วคนเนี้ยพี่ก็นอนจนหลังพี่นอนอยู่ที่ผมก็ร้องโอ้ยพอร้องโอ้ยพี่ก็มองแล้วมันในหัวก็มองไปทางพี่แล้วบอกทำบ้าอะไรแกล้งทำไมคนได้หลับจะนอนบอกเห็นแกล้งที่ไหนดิผมคงอยู่เนี่ยแล้วผมจะตีกระชากทีได้ไงบอกว่ามันเป็นไรเลยน่ากลัวเลยถามพี่ว่าเนี่ยโอเคนอนเถอะแล้วบอกนอนมึงเป็นไรช่วงหน้าต่างเนี่ยมันเหมือนยังน้ำแมนอยู่ถูกปะคือมันเหมือนกับปิดไม่สนิทผมก็บอกนั่นเองมันหลับที่นอนกันไปผมบอกเองหัวมันก็ร้อนนะช่วงที่จะหลับเลยพี่ก็คานมาอีกข้างหนึ่งให้สูงเหมือนข้ามตัวพี่ไปถูกปะครับผมก็ต้องลุกนิดนึงใช่ไหมลุกนิดนึงเนี่ยลุกตามันมองรอดออกไปตรงหน้าต่างครับแล้วบอกว่าเห็นพี่มันน่าอีกคนนึงมันอยู่ชิดตรงหน้าต่างนะโอ้ยเขาทำไมเหมือนตามติดจังเลยวะพอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็รู้ว่าเหมือนจะต้องตกใจแล้วมันก็นอนครับช่วงที่นอนกันอยู่เนี่ยอันนี้ไอ้ประตูแค่ฝั่งด้านข้างมันปิดแล้วถูกปะครับอันนี้ไอ้ตรงหัวนอนที่ผมมันมีหน้าต่างอีกบานคือบ้านหลังนั้นมีหน้าต่างทั้งหมดประมาณ3-4 บานไอ้หน้าต่างบานที่พี่ไปนอนมันไม่ได้ปิดวีพอมันไม่ได้ปิดด้วยความที่ลมมันพัดเราก็เริ่มรู้สึกหนาวแต่เราก็นอนไม่หลับถูกปะ พี่ไปลุกขึ้นมาเนี่ยทุกทีจะปิดหน้าต่างพอที่ปิดหน้าต่างเนี่ยทีนี้ไอ้ตรงบานหน้าต่างตรงของหัวนอนพี่คราวนี้มันมองสามารถโฟกัสไปทางต้นไม้ได้เลยอ่ะมองไปก็เห็นเลยอ่ะชัดเลยอ่ะครับพอที่เราขึ้นไปเอื้อมมือที่จะปิดแล้วเห็นเลยเป็นร่างนั้นเลยแหละยังอยู่ตองแตงตรงนั้นเลยครับกวักมือจะร้องนะอยู่ก็มีคนมาปิดอ่ะปิดปากเอาไว้ครับพี่ก็มองโอ้ยพี่ขู่ดีกว่ามีคนแล้วก็พยายามบอกกระเถิบก็คือไปนอนที่ติดกับแกแล้วถามไม่ต้องปิดละคือนั่นเลยคือนอนสั่นเหมือนเจ้าเข้าอีกสองคนอยู่ตรงนั้นแบบนี้ว่าแสดงว่าเยหูดก็เห็นเหมือนกันดิพี่ศักดิ์เห็นแล้วสิพอแกพอตรงนี้คือหาดูเนี่ยก็เห็นใช่ไหมกูก็เห็นแล้วพอตรงนี้คือในที่นอนเนี่ยอยู่ไอ้ตรงประตูไอ้หน้าต่างข้างๆตัวพี่หูดอ่ะก็จะมีเสียงเหมือนคนเอาหินมาตาก็หรือไม่ไอ้ตรงหน้าต่างตรงที่ว่าหัวนอนพี่ที่สลับพี่กับยูนนะก็เหมือนมีคนอ่ะเอามือมาดันหน้าต่างปิดเปิดแอะอยู่นั่นทั้งคืนแต่พวกผู้ใหญ่ที่นอนด้วยไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครตื่นเลยนะช่วงตอนที่เรานอนเนี่ยหรือว่าของเราขึ้นหลับขึ้นตื่นเลยตอนที่กำลังหลับอยู่อ่ะอยู่อ่ะขาก็โดนกระชากอีกแล้วอ่ะมันกระชากอันนี้กระชากมันกระชากคู่อ่ะมันก็คือทั้งพี่ทั้งยูเนี่ยโดนกระชากโอ้ยตกหมอนก็เราก็จะต้องตื่นใช่ป่ะพอเราจะต้องตื่นมีสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าแล้วเห็นคุณผู้หญิงคนแก่คนนึงอ่ะเป็นอาม่าเลยน่ะถ้ามันถ้าเขามองขึ้นมาให้เราหาเรามองหน้าแล้วยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็อันนี้รู้แต่ปากที่เราหลบไปนอนทางด้านใกล้ๆผู้ใหญ่คนนู้นเราก็กระตันดีเนาะอะไรวะแล้วเขามายังไงคือประตูด้านหน้ามันก็ปิดอยู่อะแล้วท่านมาไงอะพอตรงนี้เสร็จเนี่ยคือชั่วโมงนี้คือบอกได้คำเดียวคือตันแหละครับมันตัดแล้วก็คือประตูอ่ะเขาไม่ได้เปิดแล้วเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมเหมือนเราเจอตัวเป็นๆตรงหน้าเลยอ่ะครับหลับคู่เลยบล็อกไปเลยดิน็อกเลยจนเช้าอ่ะผู้ใหญ่มาปลุกให้เราตื่นกันครับแล้วเราถึงตื่นแล้วพอเราตื่นแล้วก็เราเหตุการณ์ทุกอย่างให้ทางญาติผู้ใหญ่เราฟังญาติผู้ใหญ่เราฟังก็บอกว่าเราอ่ะอาจจะแบบปิดที่ปิดทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเนี่ยจริงๆถ้าพาออกมาเดินหนองน้ำตัวที่กระทุ่มมันผ้าเพิ่มก็ไม่มีแต่เก้าอี้ไม้วางไว้จิตเฉยๆกันนี่เหตุการณ์ที่เราเห็นมันคือเราไม่เห็นเลยไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วบอกสงสัยพวกนี้แหละต่างที่กินนอนไม่หลับท่าไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ให้หมอในหมู่บ้านเนี่ยเจียดยามาให้จริงจะได้ปะเขาบอกเขาไม่เห็นหุ่นไอ้จริงเราคืนเห็นเนี่ยเราไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมไม่ได้ตาฝาดไม่ตาฝาดมันก็ไม่ตาฝาดสองคนเหมือนกันมั้งไม่รู้อันนี้จริงอย่างว่าเห็นจริงๆก็นั่นนะอันนี้หลังจากตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่เขาก็คือไม่เชื่อเพราะเขาก็ไม่เจอเพราะเขาหลับสนิทกันหมดอ่ะมีแต่ให้เราสองคนก็หาว่าเราปูเรื่องมาล้อเขาอะไรเนี้ยโอเคไอ้ตรงนี้เราก็คงรู้ว่าสงสัยเราอาจจะฝันมันถ้าเป็นฝันมันเหมือนจริงจังวะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำพิธีไหว้ที่สุสานนะอันนี้เวลาทำพิธีนี่มันร้อนที่เฮียหูดเขาไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้เฮียหูดซึ่งคุณแต่ก็เรียนภาษาจีนมาพอสมควรแต่พอจะพูดจีนได้บ้างนิดหน่อยฟังได้อะไรเนี่ยนะครับช่วงที่ระหว่างร้อนๆเนี่ยเราไปนั่งนั่นไว้อยู่ก็มีผู้หญิงวัยรุ่นประมาณ20กว่ายืนอยู่บนต้นไม้ตรงต้นไม้นั่นแหละแล้วก็มองอ๋อน่าจะเป็นมาหลบร้อนเหมือนเราอ่ะ ก็จริงแล้วเนี่ยตรงนั้นมันเป็นการแกล้งมันจะร้อนช่วงระหว่างทำพิธีเนี่ยวิธีขั้นวิธีของคุณจินเยอะซึ่งหลังจากที่พวกที่นั่งมาเออที่คุณอุ้ยคุณนี่สวยดีนะหน้าตาเหมือนหมวยดูสวยก็พยายามพูดถามถ่ายทักทายแต่เขาก็เหมือนกับเหลือบตามองห่างไม่ใช่มองเป็นห่างตามามองทางสีหูครับแล้วเขาก็หันไปมองดูตรงที่ทำพิธีกันอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจให้ดูก็เออมันอะไรช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเออคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยยิงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลังจากที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งผู้ใหญ่เขาก็ตะโกนเรียกให้เราอะนะไปที่ยุงตกเราก็โอเคลุกขึ้นเฮ้ยเอวหัวหมดลุกขึ้นมาเพื่อจะมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมครับเออผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วบอกเขาบอกเอวหัวมาถามเฮ้ยเห็นป่ะผู้หญิงคนนั้นไปโอ้ยไม่เห็นนะผมนอนพักหลับตานอนพักอย่างเงี้ยอ๋อสงสัยมีรู้ว่าสงสัยเขาคงไปก่อนหน้าเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเดินไปที่ประลับพิธีนะพอซึ่งช่วงที่กำลังรับรูปเลยวีครับคือดูอ่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขายิ่งส่งรูปให้เราเฉยเลยยิ้มให้เราด้วยเฮ้ยนี่ทำไมมาเร็วจังอ่ะคือตอนทำไมมาเร็วจังความรู้สึกผมเหมือนเขาแวบไปแวบมาแล้วนะพี่ศักดิ์ไม่ใช่เป็นการเดินแล้วนะคือเรางงแล้วตอนที่อยู่ตรงต้นไม้เราคุยเขาก็ไม่ยอมคุยกับเราแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้เข้ามาเขาก็ยืนทุบให้ก็ยืนให้อะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเว้ยครับหรือว่ายังไงเราโอเคเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ทำวิธีอะไรเสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็แยกย้ายเพื่อรอตัวนึงเรียนฉลองใหญ่นะครับพอถึงตอนเย็นเนี่ยนะครับก็กินเลี้ยงกันคันนี้ก็มีแล้วยาปาปิ้งละมีครับด้วยความที่ว่ากลัวว่าเราจะเจอเหตุการณ์เหมือนเมื่อคืนบอกเนี่ยวันนี้จัดให้เต็มคราบเลยเมาให้มันหลับไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยครับเขาคิดว่าเห็นด้วยนั่งกินน้ำซอสนะพอเหมือนว่าอากาศมันก็เปล่าอ่ะแล้วก็เราเดินไปข้างๆตรงท้ายหมู่บ้านหน้าตรงข้างลำธารดีกว่าเลยนะมันไอ้ตรงต้นไม้นั่นแหละแต่ตอนนี้ด้วยความแอลกอฮอล์มีอยู่ในตัวมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกกลัวอะไรเท่าไหร่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องยืนดูบุหรี่กับเฮงกุนสองคนเมื่อกำลังดูบุหรี่ก็คุยกันไปคุยกับเพลละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคนที่ส่งรูปให้เราวีก็เดินจะออกมาจากท้ายหมู่บ้านนะเฮงกุนก็มองจะทักจะยกมือทักเนี่ยเขาก็ไม่ส่งเขาก็เดินตรงนี้แต่เขาเดินไปใต้ต้นไม้ออกไปครับเขาเดินใต้ต้นไม้ใส่เนี่ยเหมือนเด็กเจ้าวูเว้ยเขาอะไปยืนอยู่บนเก้าอี้เฮ้ยเอาอีกแล้วแล้วเอาผ้าเนี่ยผ้ากิ่งไม้แล้วก็ผูกแล้วเอาคอเนี่ยไปพาดอยู่บนผ้าซึ่งตอนนั้นน่ะพี่กับพี่หูมองเฮ้ยแต่คนที่เดินก็คือเขามีเงาเขามีเสียงเดินถูกป่ะเราคิดว่าไม่น่าใช่ผีแต่เขากำลังจะฆ่าตัวตายเฮ้ยเดี๋ยวความรู้สึกของพี่ศักดิ์ตอนนี้คือไอคนที่กำลังเดินไปตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นคนไม่ใช่ผีใช่ไหมไม่ใช่ผีเด็ดขาดเพราะตอนที่นั่งอยู่ในงานเลี้ยงเขาก็ยังเดินพูดคุยครับรับโต๊ะกับพวกเราอยู่เลยเอาละแล้วเขาก็ไปแล้วก็ไอ้หูก็ทิ้งบุหรี่เขาวิ่งตอนที่เขาเตะเขาวิ่งเขาขี้หูก็วิ่งเขาไปคว้าขาไปทางนี้ยกเขาไม่ทันอ่ะแต่เขาคนนี้สะบัดเขาไอ้หูบอกให้ไปตามคนในหมู่บ้านออกมาช่วยพี่ก็วิ่งไปหมู่บ้านบอกมีคนจะฆ่าตัวตายวิ่งมาผู้หญิงคนนี้ดิ้นเหมือนพูดเป็นภาษาจีนเราฟังไม่รู้เรื่องนะนะจนเอาผู้หญิงคนนั้นลงมาได้เสร็จแล้วอ่ะก็พาเขาไปเป็นของพยาบาลนะครับพอตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอเช้าวันคืนกลางคืนตอนนั้นเหตุการณ์ก็คือมันชุลมุนเสร็จทุกคนแยกย้ายแล้วก็นอนแล้วมาฟังข่าวตอนเช้าคืนนั้นทุกปีสองคนก็เหนื่อยแล้วกินเหล้าเราก็หลับเราไม่ได้สนใจแหละ เห็นไหมครับพอมาตอนเช้าเขาคนมาจับเขาผู้ใหญ่ก็บอกว่าแล้วทำไมผู้หญิงถึงต้องถามอ่ะทำไมผู้หญิงเนี้ยถึงมาผูกคอตายล่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีพี่สาวเราคนหนึ่งนะครับซึ่งพี่สาวเขาเสียไปก่อนที่เรามาเนี่ยประมาณ7 วันได้แล้วเขาจะเอาน้องสาวเขาไปอยู่ด้วยเขาเป็นห่วงน้องสาวเขาครับแล้วด้วยความที่ว่าผมมองผมก็เลยเล่าพวกเราก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยที่เราที่มาว่าคืนแรกที่เราเห็นเนี่ยคือคนนี้แหละผูกคอตายนี่แหละหน้าเหมือนคนนี้เลยครับจุดท้ายโป๊ะแตกเขาเป็นฝาแฝดกันไอ้ยาครับโอ้พอฟังถึงตรงจุดนี้เขาบอกเนี่ยถัดไปจากที่ถุงมันก็ดึงข้างหลังจะเป็นที่เก็บศพก็จะอยู่ตรงนั้นเลยคือร่างที่พี่ศักดิ์เห็นวันนั้นที่ไปนอนแล้วโดนกระชากขาจริงๆคือเป็นวิญญาณพี่สาวเขาไปผูกคอตายแต่ทีเนี้ยวันที่พี่เห็นอีกคนที่พี่รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ผีนี่มันคนแต่กำลังจะไปทำเหตุการณ์ผูกคอตายเหมือนกันนี่คือน้องสาวเขาที่เป็นฝาแฝดใช่เฮ้ยพี่ศักดิ์อาการเขาเหมือนคนโดนแฝงไหมเดินไปแบบคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวไหมอ่ะใช่ไม่รู้สึกตัวเลยทำเหมือนอาการเหมือนกันตอนที่พวกพี่กับพี่อยู่เห็นเลยอ่ะขนลุกฮะแล้วยังไม่พอครับแล้วหลังจากนี้เสร็จพวกเรารู้เรื่องเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกเราอีกว่าเนี่ยเธออาม่าคนนึงเนี่ยมาแย่มาเรื่องเราก็คือมันดึงขาเราอ่ะครับนอนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอ่ะพอพูดตรงนี้เสร็จพี่เกิดบ้างเขาบอกรื้อมานี่รื้อมานี่ที่มาเสร็จปุ๊บเข้าไปสายประชาชนด้วยจริงดีครับแล้วเขาชี้ไปที่รูปหนึ่งอ่ะเป็นรูปอาม่าเป็นรุ่นก่อตั้งประตูเนี่ยตัดลงมาหลายๆรุ่นหน่อยพอมองใช่คนนี้หรือเปล่าพอไปมองไม่ได้ผมเลยหูนี่เหงื่อตกเลยอ่ะก็คือคนที่คืนนั้นที่มันกระชากขาพวกเราอ่ะครับเป็นอาม่าคนนี้แหละบอกอาม่ายังอยู่อีกอย่างเนี้ยก็คือเหมือนแกแบบแกไอ้ผู้ใหญ่เขาบอกมาคุ้มครองลูกหลานนะไม่ได้มารังแกไม่เหรอเนี่ยกระชากลงเตียงเนี่ยนะก็คือประมาณว่าไอ้ที่เราเจอผีผู้หญิงคนนั้นนะครับแกมาแล้วแกชี้ให้เราไปนอนรวมกลุ่มเหมือนว่าแกสกิดให้เราไปนอนตรงนู้นอย่ามานอนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พวกพี่ไปไม่ไหวแล้วไงเจอเหตุการณ์นู้นจะต้องเจออาม่าอีกไงใครจะไปไหวอ่ะไม่ไหวก็บ้าแล้วเจออันนั้นยังต้องกองอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเจออันนั้นก็แย่แล้วนะยังจะมาเจออาม่าอีกก็คือหลังจากที่พูดตรงนี้มาก็คือเก็บของกลับโรงแรมกลับเมืองไทยทันทีไม่อยู่กันแล้วอยู่ไม่ไหวครับคือสติสตังของเราสองคนก็และอีกอย่างวันนั้นก็คือเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องอยู่แล้วไงหมายถึงว่ามันลงล็อกวันจังหวะมันพอดีวันที่3แพลนเราคือมันจะต้องกลับอยู่แล้วก็เลยแบบกลับเหอะใช่พี่กลับเหอะอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ก็ไม่รู้ถ้าจะมาคุยจริงๆคุยกันรู้เรื่องไหมเอาดินั่นแหละครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story